抓盖住这锅，老哥。锅好锅的，熬三代就好滴。ทุกสบายดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับผมวันนี้มาเที่ยวซนเทาไทกวนคือเก่าเนาะแม่สบายดีน้องลีสบายดีสบายดีน้องน้องอ้นแล้วก็น้องฝนนะครับผมแล้วก็อีแม่เนาะอีแม่เนาะวันนี้มาเฮ็ดยูเฮ็ดกินนะครับผมยูเพื่อนครัวอีแม่เพื่อนนะครับผมวันนี้สิเฮ็ดเมนูใดไก่ไอบาลีสัวไก่สัวไก่แม่นสัวไก่สูตรเผาไทยกวนเนาะเอาพี่น้องเอ้ยถ้าเบิ่งเนาะมันสิคือกันอยู่บ่กับทางภาคอีสานทางจังหวัดนครพนมบ้านนายเนาะหรือว่าทางพี่น้องคนไทยเพิ่นนะครับผมลองเฮ็ดเบิ่งนะครับผมโอเคเอาพี่น้องเอ้ย FC นะครับผมทั่วโลกนะครับผมก่อนชมอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกําลังใจให้ทีมงานนะครับผมบ่าวเดชนครพนมนะครับผมแล้วก็ทีมงานน้องๆเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อไก่นี่ต้มแล้วเนาะต้มนี่ใส่อย่างแน่น้ำมันอีแม่น้ำไก่นี่ต้มใส่อย่างใส่ขิงเคอใส่เกลือสิงเคอสิงเคอสิงเคอนี่อันหัวสังไข่เออหัวสังไข่เดี๋ยวพี่น้องเลยทางนี้แหละหัวสิงเคอเออว้าวจะคือผู้ไทยได้หัวสิงเคอน้องโอนเฮาผู้น่ารักคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อ FC หลายขนาดเลยน้องโอนเฮานี่ตอบคอมเมนต์มาเหลืออย่างเดียวส่งเงินมาให้ผู้บ่าวทางไทยทางลาวนะครับผมทั่วโลกเลยเนาะน้องโอนเนาะเพิ่นทักทายมาแต่เกาหลีก็มีได้น้องโอนด้วยคนนึงโดยนี่แปลว่าอย่างอีแม่เจ้าเนาะแต่ว่าครับเนาะแต่เป็นคำที่สุภาพที่สุดของสปปลาวเนาะโดยคำอ่อนโยนเด้อพี่น้องเด้อเรียบนี้ซ้อนกันน้องเราใส่สิทธิ์งามมาคือเก่าน้องลีเขาพอดีเนาะเมื่อก่อนนี่ไปเที่ยวถ้ำยากจนขาลากพี่น้องเอ้ยแล้วก็ไปเที่ยวตลาดบุญบั้งไฟเนาะม่วนซื่นเฮานี่ครับผมม่วนเฮงน้องๆเพิ่นพาเลาะนะครับผมพาเบิ่งวิถีชีวิตพาท่องเที่ยวนะครับผมแถวลักซาวเฮานี่แหละเมืองคำเกิดเฮานี่แหละแขวงบริกรรมไซสปป.ลาวเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เพิ่นอันเอิ้นลาวกลางเนาะถามเพิ่นมาว่าว่าลาวกลางจักลาวไตเลยลาวเหนือก็มันอยู่ระหว่างกลางเนาะอยู่ทางโขงบริกรรมไซนี่อยู่ทางโขงอีหลีเลยเออถ้าเป็นข้าวม่วนนี่อาจจะเป็นต้นไตเนาะเริ่มพักไตแล้วว้าวจีไก่ตัวเป็นหอนๆเลยนะครับผมร้อยสิบร้อยตัวเป็นๆโมเมนต์เป็นแล้วเนี่ยมันตายนะเนาะน้องลีเมนจีเด้อจะเห็ดตอนใหญ่เด้อไอ้กินโมเมนต์ไอ้กินผู้บางคนอยู่ทางขวามือดอกมันเขินอันนี้ดีเฮ้ยกินตอนใหญ่ไอ้ผู้บ่าวเล่นเฮ็ดตอนพอดีพอดีเนาะอันนี้หยอกกับเพื่อนหัวเด้อพี่น้องเด้อเย็นได้ใดความรู้สึกน้องอ้นมานี่นะเฮาพากันไปเที่ยวนะม่วนแล้วก็เมื่อยม่วนแล้วก็เมื่อยเออธรรมดาถ้านอนอยู่เฮือนน่ะลิ้นเกมอยู่มันก็บ่เมื่อยแล้วเนาะออกกําลังกายเนาะอีแม่เนาะสมัยตะกี้อีแม่แห้งทุกข์เนาะแม่นบ่แม่แม่นครูมื้อนี่ก็ใครแน่จักหน่อยตะกี้บ่แม่นเอาควายไถนาบ่ตะกี้เอาควายไถนาอันนี้คนตอบมาแล้วครับแม่หน่อยพ่อสบายดีพ่อสวัสดีพ่อก็มาแล้วน้องๆนุ่งๆกระท่ากินข้าวอยู่อ้าวจะเอาข้าว
กูสบายตะกี้เอาควายไถนาบ่พอเอาควายเจ้านี่บ่คนขับควายครับตะกี้ขี่หลังควายอยู่บ่ขี่เนาะตะดีจับไถจับไถไถเลยตีรากมันบ่ไถไม้โอ้ไถไม้โอ้โอ้ครับผมโอ้อยากเบิ่งได้เนาะมันน่ะบ่มีแล้วเนาะบ่มีแล้วถ้ามีสิพาเบิ่งอยู่เด้อพี่น้องเด้อมาเฮือนี่พ่อบ้านปุงป่าถาวอันนี้นะแผ่นที่กำไส้เฮานะครับผมเป็นลาวกลางลาวทางโค้งอยู่ระหว่างโค้งน้ำแถวเซิงเซิงบึงกาฬท่าอุเทนบึงกาฬเนาะสวงระหว่างนี้ลูกบกหินแป้งหนัวต้มไก่แม่กูบ่ได้เซิร์ฟแป้งหนัวใช่ไหมครับครับผมตื้มเอาเนาะอีแน่เนาะตื้มเอาบ่เป็นจังดอกแล้วต้องพูดต้องเทื่อพูดบ่ทึกปากก็มีวันนี้ก็ซื้อไก่มาแต่พุ่นแหละอยู่ตลาดพาน้องๆเพิ่นไปเลาะตลาดมาเพิ่นว่าสิสวาไก่สุกินตะกี้ว่าสิกินสวางูเหลือมแต่มันบ่มีเนาะน้องลีแม่นเออมันบ่มีเห็นลินดาเห็นสาวลินดาว่าสวางูเหลือมเพิ่นดังก็เลยอยากเฮ็ดตามหางูเหลือมหมดตลาดก็บ่มีไปหาอยู่ฮู้ก็บ่มีเนาะหาอยู่ฮู้ขึ้นหมดเห็นแต่เฮ็ดปวกเท้า2ดอกเออแม่นบ่ดองโอนเนาะเห็นผู้บ่าวฝรั่งนําเนาะมื้อนี้เนาะเออโอ้ยมื้อนี้ผู้บ่าวฝรั่งจ๋าวครับบ่ท่าพดหมู่ขอยอกน้องเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อบ่าวฝรั่งมันมาได้ครับโมมันมาดีเนาะแย่มันมาลิ้นได้อันนี้เต่าเรานะพี่น้องเอ้ยบ่ดอกโอ้ยแม่ก็เฮ็ดสอนลูกสอนเต๋าเนาะแม่เนาะเออก็เป็นเติบแล้วน้องอ้นกับใหญ่เติบแล้วศีลหยังอ่ะน่ะศีลหยังอ่ะน่ะลูกศีลควายบ่โอ้ยามบ่บัดแล้วเฮาสิเฮ็ดอะไรกินปิ้งบ่มาต้มต้มอ๋อเฮ็ดแห้งแล้วก็ต้มเฮ็ดแห้งต้มเอาผักเมือดใช้อันนี้ถ้าเฮาเฮ็ดแบบนี้มันแห้งมันนอนบ่จื้อโอ้เอาไว้ดิบมันตู้เย็นมันมันจักเหม็นคาวโอ้เข้าใจเข้าใจครับผมครับผมคักเนาะมันคาวแห้งอันนี้เป็นการถนอมอาหารชนิดนึงเก็บอาหารเอิ้นเก็บอาหารไว้ใช้ระยะยาวเมื่อยเตะเมื่อยอยู่บ่เจ้าได้พาไอ้ไปเออเพิ่นทําคักเพิ่นร้องจักมื้ออื่นจักเพิ่นสิพาไปใส่เอาแบบบ่เมื่อยเด้อเราก็เซาเมื่อยไปนําเนาะก็บ่ได้เมื่อยดอกเราก็หยุดพักตั้งหึงหลายชั่วโมงพากินข้าวก็2ชั่วโมงพุ่นเอฟซีเอ้ยส่งค่าขนมค่าน้ำปูน้ำปลามาให้น้องๆเพื่อนเด้อผู้ใดพอมีอยู่ก็ดีส่งเงินส่งคำมาเนี่ยมาเลี้ยงน้องนุ่งบ่าวเดชสิมาเลี้ยงดอกเนาะน้องลีฝากบอกพี่น้องเพื่อนแน่เอ้าบอกเลยส่งเงินมาแน่ส่งเงินมาเลี้ยงน้องซินดาเนาะเนาะมักได้เนาะเออไผสิกินคู่มือไผสิมีเงินแท้ครึ่งๆจังกินซื้อเรื่องศีลดาดนี่คือหยังหมูกระทะศีลดาดคือหมูกระทะเด้อพี่น้องอยู่ไทยเอิ้นหมูกระทะน้องเอ้ยอยู่ทางลาวนี่เอิ้นศีลดาดศีลดาดนี่หมายถึงดาดไฟเนาะดาดกระทะดาดแม่นบ่ศีลดาดเนื้อย่างเกาหลีเขาเป็นอยู่ไทยเพิ่นเอิ้นเป็ดตะแพงเด้น้องสาวเอาซอยใส่ได้มั้ยล่ะเนาะผักแพวเนาะซอยใส่เหมือนหั่นแล้วมันจังหึนๆจักหน่อยอันนี้เอิ้นผักยังผักบาดเจ้าน่ะเอ้าผักแพวอ๋อภาษาไทยกวนผักแพวคือกันกับภาษาไทยหยอไอ้เบ้าเด็ดนี่ไทยหยเฮ็ดกินเป็นได้ครับบ่ได้งามบ่ได้สวยซื่อๆเด้อเฮ็ดได้กิน2คืนเลยได้นี่เนาะนี่คืนที่2ได้น้องน้องลีเนาะแม่นยิ้มก็งามนี่เอาเบิ่งรอยยิ้มก่อนนอนฝันดีเด้อพี่น้องเด้อแต่อย่าลืมฝากอันค่าเทอมค่าขนมให้น้องให้เด้อฝากกดติดตามนําแม่นฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นําแม่นๆๆเพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานนี่แหละ
ทีมงานบาวดี้เอ็ดนี่แหละนี่ก็ดีเนาะแมนพี่พาน้องไปท่องเที่ยวดอกส่งคะแนนส่งค่ารถมาพี่น้องเอ้ยไปได้บ่ครูหม่องคะแนนมีเงินบ่มีค่าน้ำมันก็ไปบ่ได้น้อยแม่เนาะเอออือแนบส่งมาหลายๆแม่นๆๆๆส่งนั่นแหละเนาะยังถ้าเขาส่งเงินมานี่แม่สิเฮ็ดหยังเอาเสนอมาเนาะเอ้าเดี๋ยวสิเฮ็ดหยังเอาเฮ็ดตะล่างบ่มีเงินก็แม่เฮ็ดเฮือนปูนบ่ทางล่างยังเฮ็ดเงินปูนเออฮะนี่ฮะน้องอ้นเอ้าเอาอีหลีบ่น้องอ้นถ้ามีคนส่งให้เอาบ่เอาเออเอาเอาพี่น้องเอ้ยฟังไว้ได้อืมสิมาเฮ็ดตะล่างให้เพิ่นเพิ่นบ่มีตะล่างเพิ่นดอกอ่ะสิเฮ็ดเฮือนปูนบัดนี้ถ้าน้ําท่วมแม่นี่เท่าใดค่อยลาบได้เป็นบ่อยู่เนี่ยแม่นบ่แม่น้ําแห้งแล้วก็ล้างเอาโอ้อันมามันจะเซาง่ายนะเนาะมันท่วมมันก็บ่ได้ท่วมหมดเดือนหรอวะ4 มื้อ 4 มื้อโหท่วมสูง4มื้อมันเป้งไปไสทันมันแห้งไวอีได้ท่วมนี้โอ้อันนี้มันอั่งอยู่ถ้ำอันบ่อนมีเฮือนเจ้าหลังนึงอันเด็กมันอั่งมันบ่ทะลุเออมันเป็นหูน้อยๆนึงถ้ำอันน่ะมันหูใหญ่ถ้าหูใหญ่มันสิเร็วกว่าหั่นมองทางระบายน้ํามันน่ะพี่น้องมันหูน้อยมันก็เลยน้ําอั่งอยู่นี่มันท่วมสมมุติว่าฝนตกแห้งมันก็ท่วมเลยทันทีอืมเข้าใจเข้าใจน้ํามันหลายเด้อพี่น้องเด้ออืมอ่ะเดี๋ยวไปเบิ่งไกลๆน้องลีมื้อนี้บ่ใส่สิ้นเด้อน้องเอกเฮานางเอกใส่ชมมานางเอกใส่ชมมาบ่เป็นหยังเนาะท่านผู้ชมเนาะหลายๆเข้มสอนเอาแม่เอ้ยอืมจะเอาเฮาจังได๋ออกซื้อกันดอกซานไปก็เก่งเนาะเออสอนเอาหายเอาเนาะเออแม่ดีได้ดีนะถ้าแม่บ่ติบ่ปากนี่บ่แม่นแม่ได้พี่น้องเอ้ยแม่สอนแล้วชื่อเอาน้องเอ้ยโอ้น้องใครรู้จักมาเขาบ่แรกบ่มึงก็ทําได้ลงมาลุ้นลงมาลุ้นเมื่อนี้อันนี้เฮ็ดหยังน้องคั่วคั่วข้าวคั่วที่ผ่านบ่ที่มาบ่สวยใส่สัวไก่บ่โอ้ต้องคั่วสดๆเป็นหยังจะคั่วสดมันหอมอ๋อเข้าใจแล้วจะของเด้อใครจะกินหอมถ้ามันหึงแล้วมันหื่นเนาะมันเหม็นหื่นเนาะเป็นแม่คนได้แล้วเนี่ยเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเป็นคั่วข้าวคั่วก็เป็นคั่วข้าวคั่วบ่เป็นก็มีได้แม่เอ้ยอือแม่บ่ต้องมีได้อีหลีบ่จักข้าวคั่วอีหลีได้เรื่องง่ายอย่าว่าเขาบุได้หูจักไหนฟัดเข้าก็บ่เป็นแม่นบ่ข้อยบ่ได้เว้าใส่ไผเด้เว้าใส่คนข้างๆเออเป็นเด้อเฮาเฮ็ดให้เบิ่งก็ได้ผู้เบิ่งอันนี้ล่ะอันบ่ซี่อันบ่มีอาหารเนื้อแล้วบ่ได้ฟัดเนื้อแม่นนี่หงสีเยอะแล้วคั่วข้าวคั่วนี่เอาซ้ำใดจังพอดีเอาผมมันยังหลับเลยมันมีกินเดี๋ยวเอาสีเอาผ่านเนี่ยเอาสีเป็นความรู้สีเนาะสีเนี่ยก็รู้ว่ามันสุกเนาะสมมติว่าข้าวคั่วบ่สุกมันเป็นอะไรมันจะต่ํายากโอ้เวลาต่ําแล้วมันสิขาวเนาะมันบ่ออกสีน้ําตาลเข้าใจเข้าใจอันนี้ต้องเอาออกแล่จักหน่อยเพื่อทางในมันสุกอันนี้แหละค่อยนี่แหละคั่วบ่เป็นนะสรุปแล้วบ่าวเดชนครพนมนี่แหละพี่น้องเอ้ยส่วนมากมีแต่แม่ยิงมีแต่แม่เฮ็ดหรือว่าน้องๆเพิ่นเฮ็ดแบบนี้พี่น้องเอ้ยอืมอย่าว่าธรรมดาได้คั่วข้าวคั่วเป็นก็สุดยอดเถื่อนได้เนาะแบบนี้บ่โอ้ใส่บวงงัดคักๆๆไม่ว่าเป็นสมัยพอดีว
บ้านนี่กินไม่ถั่วมื้อนี้กินข้าวถั่วน้องอ้นเพิ่นสนัดน้องอ้นเนาะผู้บ่าวเฝ้ามาขอได้ครับผมแม่ท่าขะดองอยู่ยอกเพิ่นเนาะแม่เนาะโยตำบัดนี้ละน้องลีตำบาดเปลี่ยนคิวกันเดี๋ยวเพิ่นรวมแรงรวมใจกันนะครับเคยน้องเนาะไปเที่ยวกันไปน้ำกันพาเราเดทไปมืดมือเลยมานี่ฮะตำสดมันหอมที่แม่เพิ่นสอนนั่นแหละตำสดมันหอมเป็นยูให้กินเป็ดนี่แหละมันดีน้องนุ่งเลยพี่น้องกระเบื้องเงานะครับผมบริงามซื้อเห็ดยูให้กินเป็ดเนาะเปล่าเด็ดเอากระเลือกกับคนแบบนี้แหละเอามาเฮ็ดกินบ่เป็นมันก็ได้ซื้ออย่างเดียวแล้วเนาะแม่เนาะซื้อของตลาดอย่างเดียวมันก็ถ้าอยู่ในเมืองใครอยู่อันนี้มันบัดหนอเดี๋ยวสิไปซื้อเสียแม่บ่ดองลีแม่หาหน่อไม้หน่อมันเนาะมาแกงเนาะมื้อหน้าเอาไปหาหน่อไม้มาแกงเนาะแถวนี้มีอยู่บ่หน่อไม้แม่บ่อึดเนาะขี่รถไปในข้างทางนี่ก็บ่อึดหน่อไม้ประเทศลาวมันขวางบ่ได้ปูได้ผ่าจักหน่อไม้อย่างได้แหละบ่พี่เบื่อบ่หน่อไม้ยังเป็นหน่อไม้ได้เด้อหน่อไม้เป็นกินเสียยันถือหน่อไม้บ่แซ่บพะแม่เอ้ยต้องให้คนพื้นที่นี่แหละพาไปเนาะพี่น้องเนาะฮะฮะตัวทาร์ตมีบ่มีแล้วเนาะโหจะว่ากัดเท่าแล้วคือซะเออน้องฝนพาตัวทาร์ตมาหาไอ้เสียวพอแห้งแล้วมันคนหนึ่งก็ยิ้มแล้วคนหนึ่งก็ตำเฮ็ดให้ผู้บ่าวสะอ่อนเบิ่งนี่นี่ใกล้เคยบ่ต่ำแล้วโคกบีเคยบ่เด็กไว้ต้องใจเย็นเนาะอันนี้เขาเรียกว่าศิลปะเด้อพี่น้องเด้อถ้าบางคนใจร้อนนี่สังเกตได้คือโคกแตกโคกทะลุด่ามีได้มั้ยเอ้ยผมนี่แหละต่ำบ่ถึกหม่องมันเนาะต่ำบ่ถึกก้นมันต่ำถึกแคมมันทั้งลุ่มโคกแตกมีเทคนิคอยู่ได้พี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาดิเอ้ามื้อนี้สิสอนซะดอกเนาะเอ้าคือเอียงอ่ะนะเอียงบอกหนูสิเด็กไว้เด็กไว้เอ้าคือเอียงซิกๆบอกซิกๆอันตัวนโหเดี๋ยวมันเป็นเนาะซิกๆอันตัวมันบ่ได้ไปตําเป็นเนาะน้องลีเนาะเจ้าเนาะเป็นก็เก่งนะพี่น้องเอ้ยผู้ตำบ่เป็นนะย่องลงอย่างเดียวตับๆๆเอาแล้วโตหกลูกบอกความจริงอันนี้เนาะบ่อยู่ไทยใส่เครื่องปั้นได้น้องเอ้ยบ้านเราก็เซฟเหมือนกันแต่อันนี้บ้านน้องมันมีเครื่องปั้นหรอวะบ้านน้องมันมีเครื่องปั้นเอาต่ำแบบนี้แหละต่ำเอาแถวนี้บนถือบนต่ำกลางคืนเสียงดังตุ๊กตุ๊กตุ๊ก
จะเปลี่ยนอย่างเนาะเอาเฮ็ดกินสบายไหมครับเปลี่ยนกระต่ำเลยนะพี่น้องนะเจ้านี่เฮ็ดมั่งเลยทีเดียวถนัดขนาดเลยส้มอยู่ประเทศใดกับเม้นมาเลยเด้อน้องลีเนาะเม้นมาทักทายกันเนาะมาทักทายกันเป็นกำลังใจให้กันนี่แหละครับผมเป็นเพื่อนมิตรนะครับผมปรุงน้ำเชิงต่อไปเป็นการปรุงเด้อพี่น้องเด้อไฟกระดับแล้วบ่าเอาพี่น้องเด้อน้ำซึ่งนี่น้ำเด้อน้ำซุปน้ำสมเนาะเนาะเอาต่อไปเอายังไส้เหรอเอาขวดน้ำปลาน้ำปลาเอาบอกท่านผู้ชมน้ำทีละอย่างเด้อเพื่อมันบ่คือกันย้ายเข้าหูน้ำปลาน้ำยางปลาแดกไทยกวนเอิ้นปลาแดกอยู่บอกถ้าเป็นเล่าสูงบ่เอิ้นปลาแดกได้ผมกับบูจักที่แน่ๆเว้าบ่คือกันดอกเอาคู่อ่ะผลตะกอนผลตะกอนได้กินฝีมือนางอยู่ดอกมันนี่ฮะอดเอามักพริกดิใส่เนี่ยใส่น้ำพวกตับใส่น้ำพวกไม้ครับผมใส่อีกได้เหรอบอกน้อยคนบอกน้ำมันน้อยเขาบอกน้ำน้อยคนนี้ได้เราจะเอาตักใส่ไฟก็อ่อนแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยใกล้สิได้กินแล้วฝีมือน้องๆนี่นะครับผมมื้อถ้าไปเที่ยวใส่ก้อมื้อเนี่ยบอกผู้ชมนะเย็นแล้วตัดไก่ฮะตัดไก่ทําตัดไก่ตัดไก่และตัดไก่ตัดไก่ตัดไก่ตาดนี่คือน้ําตกแม่นเขามันแปลเป็นไทยเนาะน้องอ้นตาดนี่คือน้ําตกไปตะบักอุ่นมันหน้าน่ะตาลุยตาดนี่แม่จักเว้าอย่างเว้าเร็วเจ้าฮะปั๊บแป๊บเออภาษาไทยกวนเนาะเออเราเว้าเร็วไอ้กวนเฮาต้องจับใจความขนาดเราเว้าไวเราเว้าไวซิมได้ไหมล่ะซิมก่อนมิดในปากเอฟเอฟเอฟไว้เอฟซาไรลูกทุกปั๊บเอฟไว้โอ้แม่บอกเทแสนนั้นก่อนเออเทแสนนั่นแหละตัวก่อนเอาที่นั่นเนี่ยเป็นตะแพงเด้อพี่น้องเด้อเม้นมาเลยเด้อเม้นมาหยองพอเด้อคนชิมจับแล้วก็เอาหอมลงเซอร์คนตักมากินแซ่บเออนี่แซ่บเด้อพี่น้องเด้อพักใช่บาทเด้อแล้วนะเอ้าอีแม่ท่าแล้วเด้อถ้ากินแล้วมันดึกล่ะพี่พ่อก็ถ้าเอาย่อมาบัดคนน้องคนหนึ่งละคนแล้วเด้อสวาไก่สุดไทยกวนพี่น้องเอ้ยตักเชิญตัวนี้อันเดียวเลยอยากกินขายกับเบาดีต้องขอพนมอยู่เนาะขายดอกขายอยู่เนาะ
บางคนอาจจะกินรสจัดก็มีบางคนแล้วแต่สิปรุงไปเด้อพี่น้องเด้อเอาตักตักบาดเลยนะตักเสร็จพอทันเสร็จแล้วเนาะบัดนี้เนาะแม่เอาส่วนพี่น้องคนไทยคนลาวมากินน้ำกันเนาะน้องลีมาเด้อไปกินข้าวแดงน้องน้องดีเนะน้องอ้นน้องฝนเนาะแล้วก็แม่แม่เพื่อนเนาะพี่น้องเนาะไฟกับหมอดพี่น้องเอ้ยเปิดไหมเอาวันนี้บ่าวเรียกขอจบคลิปแค่นี้แล้วพี่น้องเด้ออย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานเด้อขอบคุณขอบใจสุขสบายดีสบายดีสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายอยู่ดีมีแห้งกับทุกคนเด้อพี่น้องเด้อช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ มากที่ชมคลิปนะครับบ่าวเดชและความนมสวัสดีครับ ช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ